การจัดการประมงร่วมกับผู้ใช้ทรัพยากรที่มีลักษณะกลุ่มชมรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประมงในท้องถิ่นในการทำการประมงขนาดเล็กเน้นการใช้แรงงานคนทำการประมงเป็นหลักการใช้ทรัพยากรประมงที่มากเกินปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดประกอบกับการทำการประมงเกินศักยะการผลิตทดแทนของธรรมชาติทั้งในเรื่องการใช้เครื่องมือและวิธีการทำการประมงที่มีอานุภาพทำลายล้างทรัพยากรสูงรวมถึงความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรประมงและขาดระบบการควบคุมที่เหมาะสมในการทำการประมงล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรงสถานการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบให้ชาวประมงขนาดเล็กที่ทำมาหากินแบบเลี้ยงชีพยังชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาอันเนื่องจากพฤติกรรมและวิธีการใช้ทรัพยากรประมงที่เป็นอยู่จึงได้ให้มีการปรับปรุงการจัดการประมงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการทำการประมงนำไปสู่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนที่มีความมั่นคงด้านอาหารในสหัสวรรษใหม่การประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในสหัสวรรษใหม่คือสัตว์น้ำเพื่อประชาชนแนวทางพัฒนาการจัดการประมงโดยวิธีการถ่ายโอนหน้าที่การจัดการประมงที่เหมาะสมให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการนำเสนอวิธีการจัดการประมงโดยการทำการประมงตามกรอบสิทธิ์ในกฎหมายทั้งในการออกใบอนุญาตการทำการประมงการใช้สิทธิ์และการให้สิทธิ์ประมงแก่ชุมชนรวมทั้งการพัฒนากรอบกฎหมายให้องค์กรเชื่อมต่อการจัดการประมงภายใต้การจัดการร่วมสถาบันท้องถิ่นทุกแห่งที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการปรับปรุงบริหารจัดการและช่วยอำนวยความช่วยเหลือการสนับสนุนจากรัฐไปถึงท้องถิ่นอย่างเป็นระบบตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนในท้องถิ่นจะยังผลดีต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหาความยากจนภายใต้หลักการและเหตุผลในการจัดการการทำการประมงขนาดเล็กโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักในการจับสัตว์น้ำที่เรียกว่าการประมงพื้นบ้านไม่ว่าจะเน้นการทำการประมงแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ของการประมงภูมิภาคนี้การประมงขนาดเล็กมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารของท้องถิ่นมั่นคงในการดำรงชีวิตการลดความยากจนซึ่งในความเป็นจริงการประมงขนาดเล็กมีความอ่อนแอในความสามารถด้านการเงินเทคนิควิชาการเทคนิคการดำเนินการดังนั้นจึงจำเป็นที่รัฐต้องเข้ามาดูแลสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความมั่นคงทางด้านสังคมเศรษฐกิจในชนบทตามลุ่มน้ำต่างๆการทำการประมงขนาดเล็กหรือการทำการประมงพื้นบ้านนับเป็นแหล่งอาหารประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญไม่ทำการประมงแบบทำลายล้างเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำจนมากเกินไปจนทำให้เสียดุลยภาพทางชีววิทยาในธรรมชาติแต่ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการประมงและการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยแต่การจัดการประมงจะไม่ได้ผลเลยถ้ายังคงมีการทำการประมงภายใต้สภาวะขาดการควบคุมและภายใต้สภาวะการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสรีไม่ยึดหลักมือใครยาวสาวได้สาวเอาเมื่อผู้ใช้ทรัพยากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงเต็มที่แล้วจะเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นส่งผลให้เกิดการทำการประมงอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำปูนสกลนครศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดกรมประมงธรรมรัฐขจรชัยชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครรายงาน